อ่าโอเคเมื่อกี้เข้าใจแล้วเนาะที่แบบว่าแบบที่สองของพี่คือพี่พาเทียบขั้นที่สองเลยขั้นเปลี่ยนแปลงเลยแต่ครูเขาแบบกําหนดให้แบบเป็น x อะไรเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนซ้อนอีกซ้อนหนึ่งเออแต่ว่ามันสามารถคิดเหมือนกันได้เลยนะแบบใช้วิธีไหนก็ได้อืมโอเคมาต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลก็คือมันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอองตวนลุยเลอร์ลาเตอร์ลีเออ่ะก็คือคุณลาเตอร์ลีเอนะอ่ะลาเตอร์ลีเอเขาบอกว่าได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของปฏิกิริยาต่างๆแล้วก็ให้ข้อสรุปว่าเขาบอกว่าเมื่อระบบมันเข้าสู่สมดุลแล้วแล้วมันถูกรบกวนหมายความว่าแบบถูกกวนสมดุลอะแบบเออมันเท่ากันแล้วแล้วมันอาจจะแบบมีการรบกวนของมันแบบการใส่สารเพิ่มเข้าไปการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือว่าการเปลี่ยนแบบความดันอะไรแบบนี้เนาะโดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบเนี่ยระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดผลของการรบกวนนั้นแบบหมายความว่าแบบถ้าแบบมันเพิ่มความเข้มข้นแสดงว่ามันก็อยากไปแบบไปเป็นผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นมันก็จะเกิดไปข้างหน้าเยอะขึ้นแต่ถ้าอยู่ๆระบบมันสมดุลแล้วแต่มันไปเพิ่มความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เข้าไปแสดงว่ามันก็อยากเป็นไปย้อนกลับคือแบบพอเพิ่มแล้วมันก็จะฝั่งตรงกันข้ามนึกออกไหมเพื่อให้ระบบมันเข้าสู่สมดุลอีกครั้งนั่นเองเนาะโดยเรียกหลักการนี้ว่าหลักของเลอตาเชอเลอชาเตอร์ลีเออืมเลชาเตอร์ลิเออ่ะมาดูโดยมีด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลลูกปัจจัยที่1คือความเข้มข้น2คือความดันซึ่งความดันเนี่ยจะมาคู่คือการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกับปริมาตรเนาะก็คือความดันกับปริมาตรมันจะมาคู่กันเลอค่าอืมอ่ะซึ่งมันจะต้องเป็นแก๊สเท่านั้นด้วยต้องเป็นสารที่เป็นแก๊สเท่านั้นคล้ายๆเรื่องแก๊สเลยความดันหรือปริมาตรคือเรื่องความดันกับปริมาตรอ่ะพี่เคยยกตัวอย่างไซลิงฉีดยาถูกไหมกดไซลิงแสดงว่ามันการเป็นการเพิ่มความดันปริมาตรมันก็จะแบบลดลงเนาะมันแปรผกผันกันแต่ว่าถ้าเกิดดึงแบบดึงเข็มออกมันเป็นการแบบลดความดันไงแสดงว่าปริมาตรมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะส่วนอุณหภูมิเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่ามีผลต่อค่าเคลูกค่าเคเปลี่ยนอืมค่าเคจะเปลี่ยนปกติค่าเคจะต้องคงที่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อไหร่ค่าเคเปลี่ยนทันทีเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปยกตัวอย่างเลยละกันอ่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าอันแรกความเข้มข้นลูกอันนี้มันจะแรกๆมันจะอาจจะดูงงๆก่อนเนาะ A บวก B ได้เป็น C บวก D ถ้าเพิ่มความเข้มข้นลูกเอาง่ายๆถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นปยามันจะไปข้างหน้าคือง่ายๆแบบมันเท่ากันอยู่อะแล้วมันกระดกแบบอันนี้มันเพิ่มแสดงว่ามันก็ต้องอยากไปข้างหน้าเนอะป่ะอยากเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าตอนนี้ฉันสมดุลแล้วมันเท่ากันแล้วแต่อยู่ๆเพิ่ม A เพิ่ม B อย่างเงี้ยมันก็จะแบบไปข้างหน้าเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มความเข้มข้นสมดุลจะเลื่อนไปทางด้านขวาก็คือด้านขวาคือข้างหน้านั่นเองแบบนี้เก็ตไหมแล้วถ้าเกิดเพิ่มผลิตภัณฑ์ล่ะเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มผลิตภัณฑ์แบบฝั่งเนี้ยแบบอยู่ๆกระดกปึ้งมันก็จะเป็นไงมันก็จะมาฝั่งย้อนกลับก็คือสมดุลจะเลื่อนไปทางซ้ายนั่นเองมันก็อยากจะเกิดเป็นแบบสารตั้งต้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดลดความเข้มข้นล่ะลูกฝั่งมันก็จะฝั่งเป็นแบบตรงกันข้ามอยู่ๆลด A ลด B อ้าวแบบสมดุลแล้วลด A ลด B แสดงว่ามันก็จะเป็นไงมันก็อยากมาเป็น A เป็น B ดังนั้นมันก็จะเป็นไงครับสมดุลก็จะเลื่อนไปทางซ้ายก็คือมันก็จะย้อนกลับนั่นเองแต่ถ้าลด C ลด D ลดผลิตภัณฑ์ปึ้งเห็นไหมปึ้งอย่างเงี้ยมันก็ลดไปป่ะอ่ะแสดงว่ามันก็จะมาทางด้านขวานั่นเองความเข้มข้นไม่น่ามีอะไรมั้งใช่ไหมแต่แค่ว่ามันจะไม่ให้สารตรงๆมาอืมอ่ะมาดูยกตัวอย่างอันนี้
มันเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วปึ่งเติมไอเติมไอโอไดไอออนเติมไอแสดงว่าอะไรลูกเพิ่มความเข้มข้นของไอเนี่ยเพิ่มตัวนี้สมดุลจะไปด้านไหนเพิ่มตัวนี้ขึ้นก็สมดุลก็จะวิ่งไปทางด้านขวานั่นเองได้ไหมอ่ะเข้าใจไหมอ่ะโอเคอ่ะต่อมาลด F สามบวก F E สามบวกลดนะลดปึ้งแสดงว่าไงลดปึ้งแสดงว่าสมดุลก็จะมาทางด้านซ้ายนั่นเองเออโอเคพี่ว่าได้นะทีนี้มันจะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นแล้วลูกเพราะว่ามันจะเอาเรื่องไอออนิกของมอสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะการเติมไอออนทรีไนเตรตการเติมไอออนทรีไนเตรตตัวนี้มันละลายน้ำได้พอมันละลายน้ำลูกมันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็น Fe จำได้ไหมห้อย3ห้อย1แสดงว่าอันนี้ก็คือ Fe 3บวกส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นไอออน NO 3ลบ1ไนเตรตไอออนนั่นเองเนี่ยมันเป็นการเติมตัวนี้เข้าไปกลัวไงกลัวแบบกลัวกลัวแบบกลัวเด็กแบบสู้รบปรบมือดังนั้นดูนะการเติมตัวนี้แสดงว่าเป็นการเติม2ตัวนี้เข้าไปในระบบเติม Fe 3บวกเติมเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันจะไปด้านไหนลูกวะมีใครหลุดไปด้านขวานั่นเองเดี๋ยวรอเยตังกลับมากลับมาแล้วช็อกเลยนะขิดใครขิดโอเคกลับมาแล้วอ่ะต่อมาเติม PB หนูต้องคิดนะลูกหนูต้องคูณกลับขึ้นไปอันนี้คือ PB 2บวกส่วนอันนี้คือ NO 3ลบ1เกี่ยวข้องกับอะไรไหมมีอะไรไหมได้ไหมอ่ะได้ยินไหมลูกตังเป็นไรอ่ะงงคิดโอเคอ่ะก็คือเห็นไหมไม่มี Fe 2บวกกับ NO 3ลบ1ในปฏิกิริยาดังนั้นก็คือไม่ได้เป็นการรบกวนลูกไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นสมดุลเหมือนเดิมเธอปิดเธอเปิดไมค์อยู่นะโอเคต่อมาเติม Fe Cl 2เนี่ยหนูก็ต้องตีกลับขึ้นไปเป็น Fe 2บวกแล้วก็ Cl ลบ1เพราะว่าคลอรีนลบ1หมู่7ลบ1ถูกไหมโอเคดังนั้นก็เป็น Fe 2บวกเป็นการเติม Fe 2บวกลูกเติมตัวนี้ก็แสดงว่ามันเป็นไงเติมตัวนี้เพิ่มปึ้งมันก็จะมาทางด้านซ้ายเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เติม Fe 2บวกเหมือนกันเพราะว่าอะไร Fe 2บวกกับ NO 3ลบ1ก็จะเติม Fe 2บวกเห็นไหมฝั่งนี้ก็เพิ่มดังนั้นมันก็จะมาฝั่งนี้นั่นเองอ่ะขอเท่านี้พอละกันอ่ะขอตัวสุดท้ายแอมโมเนียมไอโอไดด์ลูกมันจะแตกตัวได้เป็น NH 4บวก1กับ I ลบ1เห็นปะตัวเนี้ยคือ I ลบ1เป็นการเติม I ลบ1เข้าไปเติม I ลบ1ก็จะกลายไปว่ามันก็จะเป็นไงปึ้งมาด้านขวานั่นเองโอเคไหมอันนี้คือการเติมความเข้มข้นการเปลี่ยนแปลงหรือการรบกวนสมดุลโดยการที่เพิ่มความเข้มข้นแบบที่สองแบบที่สองแล้วคือการเปลี่ยนแปลงความดันหรือที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนั่นเองสรุปก่อนถ้าเพิ่มความดันแสดงว่ามันจะลดปริมาตรแต่ถ้าลดความดันแสดงว่าเป็นการเพิ่มปริมาตรมันแปรผกผันกันนะโดยการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยจะมีผลกับสารในสถานะแก๊สเท่านั้นไม่มีผลต่อของแข็งของเหลวแล้วก็เอเควียสก็คือสารละลายฟังนะถ้าเพิ่มความดัน
หรือลดปริมาตรเนาะอันนี้จดไปด้วยลด v เพิ่ม p หรือว่าลด v สมดุลจะเลื่อนไปทางมวลน้อยลูกมันจะไปทางมวลน้อยเพิ่มความดันลดปริมาตรสมดุลจะเลื่อนไปทางมวลน้อยคำว่ามวลน้อยก็คือหนูต้องรวมมวลของสองฝั่งอ่ะเดี๋ยวดูยกตัวอย่างแล้วก็ถ้าเกิดลดความดันเป็นการเพิ่มปริมาตรลูกสมดุลจะเลื่อนไปทางมวลมากนั่นเองอ่ะมาดูเห็นไหมอันนี้ ดูนะมวลรวมก็คืออะไรสองบวกหนึ่งถูกไหมเป็นแก๊สหมดเลยสองบวกหนึ่งรวมกันเป็นสามโมลฝั่งซ้ายคือสามฝั่งขวาคือสองโมลเพราะเป็นแก๊สหมดถ้าเพิ่มความดันลดปริมาตรมันจะเลื่อนไปทางโมลน้อยแสดงว่ามันก็เลื่อนไปทางไหนโมลน้อยก็คือเลื่อนไปทางด้านขวานั่นเองแต่ถ้าลดความดันมันจะเพิ่มไปทางมวลมากก็มันจะเลื่อนไปทางด้านซ้ายนั่นเองเพราะมันจะไปทางมวลมากแค่นี้เลยจบจะสรุปก็ได้อ่ะสรุปก็คือเพิ่ม P ลด V ไปทางมวลน้อยลด P เพิ่ม V ไปทางมวลมากอันนี้คือสรุปเรื่องปริมาตรกับความดันต้องเป็นแก๊สเท่านั้นด้วยขอตัวอย่างนิดเดียวพอแล้วเดี๋ยวเรื่องอุณหภูมิจะซับซ้อนนิดนึงอันนี้แก๊สหมดเลยแก๊สแล้วก็ของแข็งไม่คิดเนาะอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโมลฝั่งนี้หนึ่งโมลดังนั้นเพิ่มความดันไปทางโมลน้อยใช่ไหมอะไรลูกไม่ทันได้จดโอ้ยเมื่อกี้โอเคจดก่อนขอไปฉี่แป๊บหนึ่งได้ไหมจดแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดก็ได้แป๊บหนึ่งอ่ะมาต่อนะเพิ่มความดันก็เลื่อนไปทางมวลน้อยถูกไหมแสดงว่ามันก็จะเลื่อนไปทางด้านขวานั่นเองลดความดันก็ตรงกันข้ามเนาะถ้ามันถามด้วยกันก็คือฝั่งตรงกันข้ามเลยอ่ะข้อสองโอ้แก๊สหมดเลยอันนี้รวมกันได้เป็นสองโมลอันนี้ก็สองโมลเท่ากันนั่นหมายความว่าถ้าเป็นการเพิ่มกับลดความดันแล้วจำนวนโมลมันเท่ากันแบบนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลูกแสดงว่ามันไม่ได้รบกวนสมดุลนะ อันนี้ก็คือ2โมลฝั่งนี้ก็คือ4โมลเพิ่มความดันไปทางโมลน้อยก็คือไปทางด้านซ้ายลดความดันก็ไปทางโมลมากก็คือไปทางด้านขวากดหลอดฉีดยาคำว่ากดหลอดฉีดยาก็คือเป็นการอะไรลูกเป็นการเพิ่มความดันถูกไหมเพิ่มความดันหรือลดปริมาตรก็จะเลื่อนไปทางมวลน้อยก็คือทางด้านซ้ายนั่นเองดึงหลอดฉีดยาคือดึงออกก็จะเริ่มไปทาง
โมนมากนั่นเองจอฮะยังไงอ่ะหรือว่าพี่ค้างหรือเปล่าหรือว่ายังไงลูกกระตุกกระตุกโอ้ my gosh ทำไมยังเป็นแบบฝึกหนึ่งฮะแบบฝึกอ๋อเป็นข้อหนึ่งอยู่หรออ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งสต็อปแชร์ก่อนเน็ตตุยหรือเปล่านี้อ่ะถ้าเน็ตตุยมันต้องบอกสิแป๊บหนึ่งรอแชร์แป๊บอ่ะนี้เลื่อนไหมปกติยังอ่ะโอเคปกติแล้วนะอ่ะโอเคอันนี้อ่ะจดอันนี้ไว้ก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวขอสอนแบบเยอะๆเพราะว่าเหมือนออก15-16ข้อเลยใช่ปะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมดุลอะประมาณ15-16ข้ออะไรเงี้ยนั่นแหละดังนั้นเอาแม่นๆนะอ่ะโอเคโอ้เป็นนี่อันนี้หนึ่งแก๊สอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์โมลนะถือว่าเป็นศูนย์โมลเนาะเพราะว่าไม่คิดโซลิดกับเอเควียสระหว่างเพิ่มความดันเลื่อนไปทางโมลน้อยก็คือเลื่อนไปทางด้านขวานั่นเองลดความดันก็เพิ่มไปทางโมลมากก็คือทางด้านซ้ายนั่นเองเหมือนเมื่อกี้ฉันกระตุกว่ะหรือเนี่ยฝนมันตกอ่ะสัญญาณอาจจะแบบไม่ค่อยดีอ่ะดูนะอย่างข้อ5ลูก อ่ะเดี๋ยวขอข้อ5อีกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเรื่องสุดท้ายคืออุณหภูมินะอ่ะก็คืออันนี้2โมลอันนี้1โมลจากสารละลายน้ำตาลแดงเป็นไม่มีสีมันจะมีเรื่องสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเพิ่มความดันสมดุลจะเลื่อนไปทางโมลน้อยก็คือเลื่อนไปทางไหนลูกทางด้านขวานั่นเองสีของสารละลายจะเป็นยังไงจากน้ําตาลแดงแล้วกลายเป็นไม่มีสีคือจากน้ําตาลแดงไปเป็นไม่มีสีอ่ะมันก็จะสีมันจะจางลงเรื่อยๆนะสีมันจะจางลงจางลงเรื่อยๆถ้าลดความดันก็เลื่อนไปทางโมลมากก็คือเลื่อนไปทางด้านซ้ายสีของสารละลายจะเป็นไงลูกก็จะเข้มขึ้นนั่นเองแบบนี้เติมแก๊สไนโตรเจนมีผลไหม N2 มันไม่มี N2 อยู่ในสมการเลยดังนั้นก็จะไม่มีผลเนาะไม่ได้รบกวนสมดุลถ้าต้องการให้สารละลายไม่มีสีจะต้องเพิ่มหรือลดความดันลูกไม่มีสีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโมลน้อยก็คือต้องเพิ่มความดันนั่นเองถ้าต้องการให้สารละลายมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นก็ต้องลดความดันอย่างเงี้ยมันจะประมาณนี้เคมาอะไรนี้เคนะเรื่องสุดท้ายแล้วนะอ่ะมาเรื่องอุณหภูมิสำคัญมากอ่ะตรงนี้ต้องจดเพิ่มเติมเพราะว่าแอบยากนิดหนึ่งไม่ได้แอบยากหรอกแต่ว่ามันต้องแบบต้องจำนิดหนึ่งลูกต้องดูว่าระบบนั้นเนี่ยเป็นดูดหรือคายความร้อนก่อนโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยทำให้ค่าเคเปลี่ยนด้วยเนาะอย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกมาดูระบบดูดความร้อนก่อนลูกดูดความร้อนถ้าดูดความร้อนเป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนลูกเดลต้าเฮทหรือเดลต้าอีมันจะเป็นบวกจำได้ไหมสร้างคายสลายดูดจะเป็นบวกนะดูดความร้อนแสดงว่ามันจะชอบร้อนนั่นเองนึกออกไหมดูดความร้อนมันจะชอบร้อนนั่นหมายความว่าพอชอบร้อนปุ๊บเนี่ยค่าเคจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเก็ตป่ะคือมันดูดความร้อนเข้าไปมันจะชอบร้อนๆแสดงว่าอุณหภูมิสูงขึ้นค่าเคก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะนั่นหมายความว่าสมมติปฏิกิริยา A บวก B แล้วก็ได้เป็น C บวก D ถ้าเพิ่มอุณหภูมิลูกเพิ่มถี่สมดุลจะเลื่อนไปทางด้านขวานั่นเองก็คือจะไปข้างหน้าจะแบบไปทางด้านขวาสมดุลจะเลื่อนขวาก็คือไปด้านนี้
ค่า K ก็จะเป็นไง ค่า K ก็จะมากขึ้น K T มากเพิ่ม T K ก็จะมากนั่นเองค้างหรอได้ไหมอ่ะปกติยังแต่ถ้าลดทีก็จะตรงกันข้ามนึกออกปะลดทีสมดุลก็จะเลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็เคก็จะน้อยดังนั้นมาดูขายความร้อนลูกขายความร้อนเดลต้าเฮดหรือว่าเดลต้าอีจะเป็นลบค่าจะติดลบนั่นเองคายความร้อนแสดงว่าจะชอบตรงกันข้ามลูกอีดูดชอบร้อนอีคายจะชอบเย็นแสดงว่าเคจะแปรผกผันกับอุณหภูมินั่นหมายความว่าถ้าเพิ่มทีชอบไหมมันจะไม่ชอบเนาะสมดุลจะเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือค่าเคก็จะน้อยนั่นเองค่าเคก็จะลดลงลูกเพราะมันชอบเย็นแต่เพิ่มทีมันคือเพิ่มอุณหภูมิไงมันไม่ชอบนะแปรผกผันแค่นี้เลยเรื่องอุณหภูมิแต่ว่าต้องจำให้ได้เนื้อหาตารางอยู่นี่อ่ะจดให้เรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วนะมาดูดูดความร้อนมันบอกอะไรได้บ้างสัญลักษณ์ในสมการเคมีหนึ่งบอกเลยว่าเป็นดูดความร้อนตรงๆสองบวกพลังงานไว้ฝั่งทางด้านซ้ายนึกออกปะแบบดูดก็แสดงว่าต้องดูดเข้าไปก่อนตั้งแต่แรกคือพลังงานแบบว่าบวก273 กิโลจูลอะไรเงี้ยมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้หรือลบอันนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แล้วก็เดลต้าเฮดหรือเดลต้าอีเป็นบวกอันนี้คือถือว่าเป็นดูดแต่ถ้าเป็นคายมันจะบอกเลยว่าคายความร้อนหรือบวกพลังงานอยู่ฝั่งนี้แบบบวกฝั่งอยู่ไว้ฝั่งผลิตภัณฑ์ว่าสุดท้ายมันคายออกมาแบบ200 กิโลจูลอะไรเงี้ยถ้าพลังงานอยู่ฝั่งด้านนี้เป็นคายแล้วก็เดลต้าเฮดหรือเดลต้าอีจะติดลบนั่นเองนี่คือเป็นการบอกดูดกับคายซึ่งตรงนี้พี่สรุปไปให้แล้วเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะมาลองทำแบบฝึกหัดกันอย่างเงี้ยข้อ1 a บวก b ไปเป็น c บวก d เดลต้าเฮดเท่ากับ20แสดงว่าเดลต้าเฮดเป็นบวกหรือลบลูกเดลต้าเฮดเป็นบวกแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นดูดความร้อนนั่นเองดังนั้นดูดความร้อนก็คือชอบร้อนเนาะชอบดูดความร้อนชอบร้อนถ้าเพิ่มอุณหภูมิแสดงว่าสมดุลก็จะเลื่อนไปทางด้านขวานั่นเองถ้าสมดุลเลื่อนไปขวาเป็นยังไงลูกความเข้มข้น A กับ B ก็จะลดลงนะคำว่าน้อยความเข้มข้น A B ก็จะน้อยหรือลดลงนั่นเองส่วน C กับ D ก็จะความเข้มข้น C กับ B ก็จะมากเพราะว่ามันเลื่อนไปเป็นแบบเลื่อนมาฝั่งทางด้านผลิตภัณฑ์แต่ถ้าลดอุณหภูมิก็จะฝั่งตรงกันข้ามถูกไหมลดอุณหภูมิสมดุลก็จะเลื่อนไปทางด้านซ้ายเอเลื่อนไปทางด้านซ้ายแสดงว่า A กับ B ก็จะเป็นไงเพิ่มหรือมากขึ้นนั่นเอง C กับ D ก็จะน้อยนั่นเองได้ปะอันนี้เหมือนเดิมเดลต้าเฮดเป็นลบ20แสดงว่าลบก็คือเป็นปฏิกิริยาแบบคายคายความร้อนอะไรอะค้างอีกเหรอโอมอันนี้หาจริงหรือตอนนี้อยู่ไหนอะข้อสองหรือยังข้อสองยัง
อันคายโอเคอ่ะข้อสองแล้วมันเพิ่งมารัวๆเมื่อกี้อ๋อโอเคแสดงว่าเน็ตไม่ค่อยเสถียรแล้วล่ะเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดอืมโอเคเดี๋ยวไปดูในคลิปแบบว่ามันค้างไหมว่าตอนอัดมันเป็นยังไงระบบเน็ตไม่เสถียรถ้าคายความร้อนแสดงว่ามันชอบเย็นชอบเย็นแสดงว่าถ้าเพิ่มอุณหภูมิมันก็จะเลื่อนไปทางด้านซ้ายนั่นเองเนาะลูกถ้าเพิ่มซ้ายแสดงว่า A ก็จะเป็นไงมาก B ก็จะมาก C น้อย D ก็จะน้อยนั่นเองอ่ะอันนี้คือตัวอย่างแล้วนะอ่ะเลื่อนไหมมันเลื่อนไหมไปลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิแสดงว่าอ่ะชอบแสดงว่ามันก็จะไปทางด้านขวาอ่ะ A ก็จะเป็นไงน้อย B ก็จะน้อย C ก็จะมาก D ก็จะมากนั่นเองอ่ะอย่างเช่นตัวนี้มากเดี๋ยวจะชี้ขึ้นแล้วก็น้อยจะชี้ลงซ้ายขวาก็ชี้ซ้ายขวานะอ่ะจะแบบรวบรัดละปึ้งไปยานี้เป็นดูดหรือคายอ่ะเช็คว่าอันไหนบอกดูดคายก็คือ90บวก92กิโลจูลบวกไว้ฝั่งสารตั้งต้นแสดงว่ามันดูดเข้าไปนั่นเองแสดงว่าเป็นปยานี้เป็นปยาดูดความร้อนนั่นเองลูกดูดก็คือชอบร้อนเนาะพอชอบร้อนปุ๊บเป็นไงสมดุลเพิ่มอุณหภูมิชอบก็จะเลื่อนไปทางด้านขวาเลื่อนขวาปุ๊บ NH3 เป็นสารตั้งต้นอะไรอ่ะยกมืออะไรฮะมีคำถามหรือหรือว่ากดอะไรผิดอ่ะไปต่อนะอ่ะโอเคมันก็จะไปทางขวามันก็จะสารตั้งต้นก็จะลดลงส่วนผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองอะไรหนูมันค้างอีกแล้วหรออืมต้องทำไงอ่ะแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอ๋ออยากเอาให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันน่ะอ่ะพี่ว่าแป๊บหนึ่งแต่รูปมันค้างโอเคสต็อปแชร์แป๊บแสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันต่อไปนานแล้วทางไหมเลื่อนเร็วๆฉ่ำไหมฉ่ำยังอ่ะดีแล้วโอเคอ่ะต้องรีบรวบรัดแล้วล่ะก่อนที่เน็ตจะคิดไปกว่านี้อ่ะแล้วถ้าลดล่ะลดอุณหภูมิมันก็จะไปทางด้านซ้ายเนาะแสงซ้ายก็คือ NH3 ก็จะเพิ่มขึ้น N2H2 ก็จะลดลงนั่นเองอ่ะโอเคไหมอันนี้เอาแบบทุกข้อเลยนะข้อ4ปึ้งเห็นไหมบวกโอ้อีก10 นาทีอ่ะทันข้อ4บวกไว้ฝั่งขวาก็แสดงว่ามันเป็นการคายความร้อนคายความร้อนก็คือชอบเย็นแสดงว่าชอบเย็นก็คือเป็นไงลูกเพิ่มอุณหภูมิไม่ชอบก็จะเลื่อนไปทางด้านสายเลื่อนสายปุ๊บอันนี้ก็สารตั้งต้นก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ก็ลดนั่นเองใช่ไหมถ้าลดอุณหภูมิอ๋อชอบมันก็จะเลื่อนขวาอันนี้ก็จะลดส่วนผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มนั่นเองอ่ะขอแบบข้อ5นิดหนึ่งเป็นปยาดูดหรือคายข้อ5เดลต้าเฮทเป็น100แสดงว่าเป็นปยาแบบดูดความร้อนเพราะว่าเป็นบวกดูดแสดงว่าชอบร้อนเนาะ
ดูดชอบร้อนแสดงว่า K แปรผันตรงกับ T อันนี้ต้องจำด้วยดังนั้นเรียงลำดับค่าคงที่สมดุลลูกเรียงลำดับค่า K ก็คือค่า K อุณหภูมิมากค่า K ก็จะมากสุดถูกไหมก็จะเป็น Z มากกว่า Y มากกว่า X นั่นเองโอเคไหมข้อ6เป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนลูกคายความร้อนคือชอบเย็นนั่นหมายความว่าค่า K จะแปรผกผันกับอุณหภูมิแสดงว่าให้เรียงถ้า K ถ้า K มากอุณหภูมิต้องน้อยเนาะอุณหภูมิน้อยสุดอ๋อแบบหนึ่งค่า K ให้เรียงบอกค่า K มาให้เรียงอุณหภูมิแสดงว่าถ้าค่า K มากอ่ะเราจะเรียงอะไรอ่ะเขาให้เรียงอุณหภูมิดังนั้นเอาอุณหภูมิมากอุณหภูมิมากค่า K ก็ต้องน้อยสุดน้อยสุดคือลบอะไรลูกลบ4เนาะก็เป็น x มากกว่า y มากกว่า z นั่นเองอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วข้อ7ข้อ7อ่ะมาจากสมดุลปึง H เป็นลบแสดงว่าลบนี้ดูดหรือคายก็คือเป็นการคายเนาะเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนคายความร้อนก็คือชอบเย็นใช่ไหมชอบเย็น K แปรผกผันกับอุณหภูมิอะไรแบบเนี้ยเวลาทำโจทย์พวกนี้เขียนเลยนะจะได้ไม่ลืมไม่สับสนหรือเข้าห้องสอบไปเขียนไว้ก่อนก็ได้เผื่อแบบไปคำนวณเลขแล้วลืมอ่ะมาดูทำนายทิศทางเพิ่ม NH3 เพิ่มก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเนาะเพิ่มความเข้มข้นเฉยๆเพิ่ม NH3 เพิ่มสารตั้งต้นลูกแสดงว่ามันก็จะไปไหนไปทางด้านขวานั่นเองลดออกซิเจนลด O2 ลด O ปึ้งแสดงว่าสมดุลก็จะไปทางด้านซ้ายใช่ไหมอันนี้ทันเนาะลด NO ลด NO แสดงว่าลดตัวนี้แสดงว่าลดตัวนี้ปึ้งแสดงว่ามันก็จะอยากมาเป็น NO ก็คือไปทางด้านขวาเพิ่มอุณหภูมิเริ่มเป็นอุณหภูมิแล้วแสดงว่าเพิ่มอุณหภูมิคายมันชอบเย็นเพิ่มมันก็จะย้อนกลับเนาะก็จะเป็นไปทางด้านซ้ายส่วนเพิ่มความดันเพิ่มความดันมันจะไปทางโมลไหนลูกเพิ่มความดันมันจะไปทางโมลน้อยดังนั้นเราก็ต้องไปคิดโมลน้อยก่อนมีแก๊สอ่ะฝั่งนี้คือ9โมลฝั่งนี้คือ4โมลเนาะอย่าระวังนะเห็นไหมเนี่ยของเหลวนะบวกกันเป็น10พลาดเลยเลื่อนไปทางโมลน้อยก็คือเลื่อนไปทางด้านขวานั่นเองเพิ่มปริมาตรเป็น2เท่าเพิ่มปริมาตรก็คือลดความดันถูกไหมลด P ก็ลด P ก็จะเพิ่มไปเลื่อนไปทางโมลมากโมลมากก็คือฝั่งทางด้านซ้ายนั่นเองโอเคคิดว่าน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วไหมมีอะไรสงสัยไหมเกี่ยวกับแนวข้อสอบเดี๋ยวพี่ส่งอันนี้ให้แล้วเดี๋ยวพี่แบบว่าพี่อาจอยู่ปะเนี่ยสต็อปแป๊บนึง